ในคลิปนี้แก้วจะเอาบ้าน11ไปตีบ้าน12ให้ได้3ดาวโดยสุธิชัยเราจะใช้คุณชาร์จเพราะตอนนี้ครับเทศกาลตรุษจีนมีลูกธนูแช่แข็งมาแจกครับก็สามารถที่จะใช้ลูกธนูแช่แข็งไปโจมตีด้วยคุณชาร์จได้ดีเลยวันนี้แก้วก็จะมาเล่นชมกันซึ่งแก้วจะเอาคุณชาร์จครับไปกับนี่เลยครับก็จะเป็นฐานชั่วคราวครับได้แก่มังกรครามเราจะเล่นกันทันที่ใช้เราจะใช้คุณเถื่อน3ตัวเพื่อที่จะเป็นตัวเช็คกับดักครับว่ามีเทล่าไหมว่ามีโครงกระดูกหรือเปล่านะครับก็จะได้ปลอดภัยนั่นเองแล้วก็มีมังกรคราม3ตัวนะครับผู้ชมอาจจะสงสัยว่ามันน้อยไปหรือเปล่านะครับแต่แก้วพบว่า3ตัวเนี่ยกำลังดีนะครับเพราะว่าเราต้องใส่นางฟ้าไป5ตัวนะครับทำให้จำนวนมังกรครามครับก็จะลดลงสามารถที่จะเพิ่มไป4ตัวได้นะครับแต่ว่าเราจะใช้ฐานเศษอื่นๆครับได้น้อยลงนั่นเองแล้วก็เศษที่มีครับก็จะเป็นธนู2ตัวครับไว้โจมตีสิ่งก่อสร้างที่เหลืออยู่ยักษ์1ตัวครับไว้เป็นตัวแทงให้กับเครื่องลูกไฟเวลาที่เจอกับป้อมปืนคกนั่นเองแล้วก็ซุปเปอร์ระเบิดครับเอาไป3ตัวเพื่อที่จะปิดกำแพงก็ช่วยได้ดีเลยครับแก้วแนะนำว่าให้บูทนะแต่ถ้าผู้ชมไม่อยากบูทครับไม่อยากเสียทรัพยากรครับแก้วก็ให้ใช้ระเบิดธรรมดาครับแต่ว่ามันจะเล่นยากครับมันเข้าไปลึกๆยากนั่นเองก็แนะนำให้ใช้ซุปเปอร์เบิร์นครับง่ายต่อดีต่อใจนะดีต่อใจแล้วก็บอลลูนครับเอาไป4ตัวเป็นตัวเช็คลูกโป่งสีดำครับว่าเราจะเจอลูกโป่งสีดำไหมนะครับเผื่อว่านางฟ้าของเราครับเจอลูกโป่งสีดำก็จะตายลงไปแต่เรามีบอลลูนเช็คก่อนครับก็จะได้อยู่รอดปลอดภัยและมีพ่อมด1ตัวนะครับไว้โจมตีสิ่งก่อสร้างเศษครับแล้วก็จะมีนางฟ้า5ตัวครับเอาไปเยียวยาควีนครับแล้วก็ใช้มังกรน้อย1ตัวครับรวมถึงมินเนี่ยน1ตัวครับน้ำยาที่ใช้เราใช้ยาบ้า2ขวดครับขอในแคน1ขวดครับเพื่อที่จะทำให้ควีนโจมตีได้แรงขึ้นครับเวลาที่เข้าไปด้านในแล้วก็ให้นางฟ้าครับเยียวยาได้แรงขึ้นควีนจะได้ไม่ตายลงไปเราใช้ยาแช่4ขวดครับเพื่อที่จะแช่ไปที่สารวาเส้นเดียวนะครับเพราะว่าบ้านส่วนใหญ่นะครับนิยมที่จะใช้สารวาเส้นเดียวครับเราก็แช่ไปได้แช่ไปให้กับควีนหรือว่ามังกรครามครับก็ใช้ได้ดีเลยน้ำยาล่องหนครับเราจะใช้กับควีนเวลาที่ถูกเสาละวาเส้นเดียวจี้มาครับเราก็จะใช้ล่องหนลงไปครับก็จะไม่เป็นไรนั่นเองแล้วก็ยาพิษครับไว้ใช้ครับเผื่อใช้กับถังแคนผู้กล้าโครงกระดูกครับก็ใช้ได้หมดเลยแล้วก็น้ำยาโครงกระดูกครับเราจะเอาไปดึงความสนใจของเสาละวาเส้นเดียวคิงไปกับขวดน้ำยาคุ้มข้างและถุงมือยักษ์ครับถ้าไม่มีถุงมือยักษ์ให้เอาหนวดแวมไพร์ครับแล้วก็ควีนเราเอาไปกับขวดน้ำยาล่องหนและลูกธนูแช่แข็งครับถ้าไม่มีลูกธนูแช่แข็งก็ใช้หุ่นเชิดพันธนูนครับแล้วก็ปูเดนเอาไปกับคำพิมพ์ตะแล้วก็อัญมณีคุ้มครั่งนั่นเองส่วนด่านแคนครับเราจะใช้มังกรน้อย1ตัวครับแล้วก็นักขี่มังกร1ตัวครับเพื่อที่จะไปโจมตีอาวุธน้ำยาป้า1ขวดเครื่องยิงลูกไฟครับเป็นเครื่องยิงลูกไฟครับก็เป็นอาวุธเครื่องจักรครับที่ดีที่สุดเลยเจอบ้านแล้วครับเป็นบ้านที่โหดใช้ได้เลยครับเดี๋ยวเราจะโจมตีกันแต่เข้าไปครับเราจะเข้ายังไงบ้านแบ่งเป็นหลายเกาะนะครับมี4เกาะนะครับคุณผู้ชมจะเข้าเกาะไหนนะครับเกาะซ้ายขวาบนล่างโอเคเราจะเข้าไปนะครับเดี๋ยวแก้วจะใช้เครื่องลูกไฟลงไปนะครับโดยแก้วมองว่าแก้วจะใช้เครื่องลูกไฟนะครับลงไปบริเวณด้านล่างครับตรงนี้เลยก็ปล่อยเครื่องลูกไฟลงไปนะครับโดยใช้คนเถื่อนไป1ตัวนะครับแล้วก็ปล่อยเครื่องไฟลงไปนะครับสามารถที่จะยิงเข้าไปถึงสารวัตรเส้นเดียวได้นะครับแล้วก็มาด้านขวานะครับเราใช้ควีนไปควีนบอลลูนนางฟ้าลงไปครับแล้วก็เราใช้ทางฝั่งของคิงลงไปได้ครับแก้วจะปล่อยคิงลงไปด้านขวานครับโดยเปิดระเบิดไฟระเบิดเปิดกำแพงครับไม่ใช่เปิดระเบิดนะแล้วเราก็ใช้คิงไปด้านขวานครับควีนจะเข้าไปสารวัตรจะพังลงไปครับแล้วก็ควีนจะลงมาครับเราใช้มังกรน้อยตัดทานครับแล้วก็ใช้ยาบ้าลงไปครับพอเราเจอเอ็กโบนครับเราไม่ไว้ใจครับเราอาจจะพลาดได้ก็ถ้าไม่ไว้ใจครับก็ปล่อยยาบ้าลงไปเลยครับใช้ตอนต้นทิวรีนครับจะได้โจมตีได้ไวขึ้นนั่นเองและพอเราเข้าไปนะครับเราสามารถที่จะใช้ระเบิดไปได้ครับซึ่งแก้วดูก่อนครับว่าควีนจะไปด้านไหนเนี่ยเนี่ยตอนแรกแก้วคิดว่าควีนจะไปด้านบนครับควีนไปด้านซ้ายเราใช้บอลลูนลงไปเพิ่มครับแล้วก็ใช้ยาบ้าลงไปครับแก้วใช้ล่องหนลงไปนะครับเพื่อที่จะให้ปลอดภัยครับแก้วไม่มั่นใจนะท่านชมมั่นใจว่าควีนครับไม่ตายลงไปเก็บไว้ใช้จังหวะสำคัญก็ได้เลยครับแก้วปล่อยซุปเปอร์ระเบิดลงไปเพิ่มครับเป็นจังหวะที่โคตรดีนะครับโคตรดีเราแช่ไปที่ป้อมซีเลยนะครับแบบนี้เลยเราเข้าไปนะครับประมาณ1นาทีครึ่งครับเราจะเข้าไปกันโดยเครื่องไฟอยู่ด้านล่างครับไปด้านบน
แก้วสามารถที่จะแช่ไปที่มอต้าอีกโบด้านครับแล้วก็จะไปต่อนะครับโดยแก้วคิดว่าแก้วจะเข้าแล้วนะครับแต่ว่าแก้วแช่ไปก่อนครับแล้วก็ใช้บอลลูนลงไปด้านล่างครับปล่อยมังกรครามลงไปนะครับปล่อยปูเดนลงไปเรามาด้านบนครับดูเหมือนว่าควีนจะเข้าไปนะครับแก้วแช่ไปที่บ้านเล็กโบได้ไหมได้นะครับถือเยี่ยมเลยนางฟ้ายาวๆไปนะครับแล้วก็ปูเดนเราใช้สกิลคัมภีร์มตะได้นะครับแก้วใช้ลงไปเลยแล้วควีนใช้สกิลหายตัวเลยนะครับเพราะแก้วไม่ไว้ใจถ้าไม่ไว้ใจนะครับก็ใช้ลงไปได้เลยด้านล่างครับถ้ามีสิ่งก่อสร้างให้ปล่อยธนูปล่อยพระมดลงไปนะครับเพื่อที่จะเก็บให้ทันเวลาครับเพราะสุดนี้กุญแจสำคัญของการที่จะได้สามดาวครับคือเวลาครับแก้วพลาดบ่อยมากๆเลยครับตอนที่ซ้อมก่อนทำคลิปนะครับก็คือเวลาไม่พอครับได้ 98% บ้างได้ 99% บ้างนะครับยังไงก็รีบลงครับรีบไปแล้วใช้ของถูกไปด้านบนครับเพื่อที่จะดึงความสนใจนะครับโชคดีที่สารวัตรครับยิงไปที่ยักษ์ครับไม่ยิงไปที่มังกรครามครับก็เลยทำให้เราสามารถที่จะโจมตีได้ครับเพราะว่ามังกรครามมันอยู่บนอากาศสามารถโจมตีข้ามกำแพงได้ครับแต่ว่าเวลาก็บีบคั้นหัวใจนะครับไอ้แก้วเอ้ยเองจะได้สามดาวหรือไม่เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าเราสามารถที่จะเก็บสามดาวได้ครับก็จะประมาณนี้เลยครับกับการโจมตีด้วยบ้าน11มาตีบ้าน12โหดไหมล่ะเจอบ้านนี้แล้วครับเป็นบ้านเกาะเนาะเป็นทรงนิยมนะครับเดี๋ยวเรามาโจมตีกันถามว่าจะเข้ายังไงครับเราจะเข้าไปก็สารวา5เส้นหมดเลยนะครับฉะนั้นเราอาจจะปล่อยขึ้นยุ่งไฟนะครับไปเกาะใดก็หนึ่งได้นะครับซึ่งแก้วมองว่าแก้วจะปล่อยลงไปบริเวณด้านขวานะครับตรงนี้เลยเพราะไม่มีมอร์ตาร์นะครับที่จะโจมตีมาเราใช้คนเถื่อนครับลงไป2ตัวนะครับแล้วก็ปล่อยขึ้นยุ่งไฟลงไปนะครับใช้ควีนแก้วปล่อยควีนบอลลูนนางฟ้าลงไปนะครับแบบนี้เลยและใช้มังกรน้อยนะครับลงไปด้านขวาใช้คิงลงไปด้านซ้ายนะครับเพื่อที่จะขึ้นไปแล้วควีนก็จะขึ้นไปด้านบนนะครับดูเหมือนว่าควีนจะออกด้านข้างครับไปด้านขวาเราต้องใช้ซุปเปอร์ระเบิดครับเพื่อที่จะกำแพงให้ควีนครับเข้าไปด้านในซึ่งแก้วเชื่อว่าควีนจะไม่เข้าไปนะครับแล้วนางฟ้าจะถูกโจมตีนั่นเองเราใช้บอลลูนครับเช็คลูกโป่งสีดำเลยครับเพื่อที่จะเข้าไปควีนใจเย็นครับเราใช้ยาผ้าลงไปครับแล้วก็จะใช้ล่องหนลงไปครับเสียสกิลไหมไม่เสียนะครับถือว่าเยี่ยมเลยแล้วก็เราเข้าไปครับเจอลูกโป่งสีดำอาจจะมีลูกโป่งสีแดงครับเราอาจจะเจอได้เพิ่มเราปล่อยระเบิดเข้าไปครับตรงนี้เลยแล้วก็เราใช้ระเบิดไปเพิ่มนะครับเพื่อที่จะเข้าไปเหลือเวลาไม่มากครับประมาณ2นาทีครับเราเตรียมที่จะเข้าได้แล้วนะครับโดยแก้วจะเข้าไปนะครับแก้วใช้อานิเมบ้านะครับลงไปให้กับควีนแล้วก็ใช้บอลลูนไม่ต้องแล้วเนาะพอเราใช้เช็คเข้าไปนะครับไม่เจอลูกโป่งสีดำครับน่าอยู่ด้านบนอาจจะต้องระวังนะครับเวลาเล่นมังกรครามนะครับเพราะว่าทางฝั่งของลูกโป่งสีดำนะครับไม่โผล่ขึ้นมาเลยเราจะเข้าไปนะครับควีนจะไปด้านบนเรามีผ้าอยู่นะครับแก้วคิดว่าเราสามารถที่จะใช้ได้นะครับแต่ควีนน่าจะไหวนะครับฉะนั้น1นาทีครึ่งนะครับเราเข้าเลยแล้วปล่อยมังกรครามครับลงไปปล่อยปูเดนลงไปนะครับแล้วก็จะแช่ไปที่ป้อมด้านในนะครับควีนเข้าไปเราใช้ยาบ้าไปที่ควีนนะครับแบบนี้เลยแล้วก็จะโจมตีเข้าไปที่บ้านนะครับบ้านก็จะพังลงไปไหมเราใช้สกิลคัมภีร์มตะเลยนะครับแบบนี้เลยบ้านพังลงไปนะครับมังกรครามจะลงไปเราใช้ได้แม่โครงกระดูกลงไปด้านล่างครับแล้วก็จะแช่ไปที่ป้อมพุเลยโอเคเราไปต่อนะครับซึ่งควีนจะลงไปด้านล่างครับสามารถที่จะไปได้ครับเราสามารถที่จะแช่ไปได้เพิ่มนะครับซึ่งแก้วมองว่าควีนใช้สกิลหายตัวเลยครับก่อนที่จะเสียท่าไม่ตายไปนั่นเองแล้วปล่อยฐานลงไปครับด้านล่างแล้วกลับมาที่ควีนครับเราใช้แช่ไปที่สารวาลครับแก้วกดไม่ค่อยติดเลยครับโทรศัพท์สงสัยอยากได้ใหม่นะโอเคเราจะเข้าไปนะครับเดี๋ยวเราจะแช่ไปก็เหลือเวลาอยู่นะครับเราใช้มินเนี่ยนไปด้านขวานะครับแล้วก็จะแช่ไปที่ป้อมธนูกับป้อมปืนใหญ่ก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็แล้วสิ่งก่อสร้างไหมแก้วว่าแก้วน่าจะเคลียร์มาหมดแล้วนะครับก็เดือดทำสิ่งก่อสร้างครับเราใช้ยาพิษลงไปเรียบร้อยนะครับเราสามารถที่จะเก็บสามดาวได้นะครับเกี่ยวกับการโจมตีบ้านรุ่น12เจอบ้านอีกแล้วนะครับก็อยากจะตีชมกันครับเราจะเข้าไปเป็นบ้านทรงต่อต้านสามดาวนะครับและสารวาก็เป็น5เส้น2ป้อมนะครับเส้นเดียว1ป้อมเราจะเข้าไปนะครับแก้วมองว่าแก้วจะใช้ขึ้นรูปไฟนะครับลงไปที่ป้อมมีซีเลยนะครับด้านซ้ายก็ใช้คุณเถื่อนลงไปนะครับ2ตัว
ปล่อยเครื่องยิงไฟลงไปนะครับเราสามารถที่จะแช็กเข้าไปได้นะครับก็แช็กจากด้านล่างเข้าไปปล่อยบอลลูนนางฟ้าลงไปนะครับแบบนี้เลยแล้วเราใช้ซุปเปอร์ระเบิดครับปิดกำแพงก็จะปิดกำแพงได้นะครับก็สามารถที่จะปิดกำแพงครับเราปล่อยคิงไปด้านขวาและใช้มังกรน้อยครับลงไปด้านซ้ายควีนจะเข้าไปนะครับเราใช้ซุปเปอร์ระเบิดลงไปเพิ่มเพื่อที่จะไปต่อไปนะครับโดยควีนจะเข้าไปด้านในนะครับเราใช้บอลลูนลงไปด้านครับรอให้ป้อมพูนครับทำการพังลงไปก่อนครับเราปล่อยบอลลูนแบบนี้เลยครับแล้วก็ทางฝั่งของนาฟานครับถูกเสาลาวาห้าเส้นโจมตีครับก็ไม่มีปัญหาครับเราสามารถที่จะเข้าไปได้ครับจากนั้นแก้มมองว่าเราจะต้องใช้ยาบ้าลงไปครับเพื่อที่จะเข้าไปครับดูก่อนนะว่าควีนครับจะไปด้านไหนซึ่งแก้วเดาว่าจะไปด้านซ้ายครับไม่แน่ใจนะว่าใช่ไหมมาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงคือยิงลูกไฟครับสามารถที่จะโจมตีไปที่ป้อมอีสี่ด้านครับถือว่าเยี่ยมเลยแก้วคิดว่าแก้วจะเข้าในไม่ช้าครับเพราะว่าถ้าเราช้าเนี่ยเราจะไม่ทันเวลาครับก็แก้วปล่อยควีนลงไปเลยครับแล้วก็เข้าด้านซ้ายที่ควีนใช้บอลลูนมังกรครามครับ3ตัวปล่อยปูเดินลงไปครับแล้วก็จะมีแช่อยู่4ขวดเลยครับที่ใช้ได้เพราะว่าบ้านครับอยู่ด้านขวาเราสามารถใช้ยาแช่ลงไปที่ป้อมปูได้ครับแบบนี้เลยมังกรครามครับถูกยิงโดยที่แก้วไม่สนใจครับแบบนี้ไม่ดีไม่ดีเราใช้ยาบ้านครับลงไปเพื่อที่จะโจมตีได้แรงขึ้นนั่นเองแล้วก็เราจะเข้าไปนะครับควีนไปด้านขวานครับแก้วใช้ซุปเปอร์ระเบิดลงไปตรงนี้เพื่อที่จะกระแพนครับแล้วก็มังกรคามเข้าไปนะครับเราปล่อยยาบ้าเราสามารถที่จะใช้แช่ครับไปได้แก้วแช่ไปที่ป้อมพุก่อนเลยนิดเดียวนะครับนิดเดียวจะตายลงไปนะครับแล้วก็ควีนโจมตีเข้าไปนะครับเราใช้น้ำยาคุกกระดูดครับลงไปที่สารวาลครับแล้วก็ใช้แช่ไปที่ตรงนี้เลยนะครับแบบนี้ได้ไหมเราแช่ไปเพิ่มนะครับเพื่อที่จะทำการโจมตีครับแล้วไม่ไหวครับต้องล่องหนลงไปอีกขวดโอเคควีนใช้สกิลหายตัวนะครับเพื่อที่จะโจมตีต่อไปเราใช้พ่อมดยักไปด้านขวานครับแล้วก็เราดูเหมือนว่าเราจะเก็บกวาดหมดแล้วนะครับก็จะได้3ดาวนั่นเองนี่ก็เป็นวิธีโจมตีครับที่แก้วนำมาฝากกันครับกับการใช้ทางฝั่งของมังกรครามครับแล้วก็ควีนมากับควีนชาร์ดครับการเล่นควีนชาร์ดครับแก้วบอกตรงๆว่าแก้วเองก็ไม่เก่งครับแต่แก้วได้ลูกธนูแช่แข็งมาช่วยครับก็เลยทำให้การเล่นง่ายขึ้นนิดหน่อยเนาะแล้วก็แก้วบอกเลยครับว่าที่แก้วตีวันนี้เนี่ยแก้วคัดเอาอันที่ได้สามดาวมาชมกันครับระหว่างที่แก้วอัดเนี่ยแก้วก็ตีพลาดเยอะเหมือนกันพลาดมีหลายจุดเลยครับคือควีนตายลงไปครับจากสารวาเส้นเดียวหรือว่าถ้าฝั่งของมังกรครามครับไม่ไหวตายลงไปก็มีเหมือนกันยังไงท่านผู้ชมจะเอาไปใช้ตีบ้านสูงกว่าแก้วอยากให้ไปลองตีหลายๆตาครับแล้วก็ฝึกฝีมือครับเพื่อที่จะเล่นได้สามดาวเนาะก็ท่านผู้ชมฝึกเก่งแล้วนะครับยังไงสัปดาห์ไม่ใช่เรื่องยากครับวันนี้แก้วขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ